ข้อที่7ครับข้อที่7ดูโจทย์ข้อที่7ครับดูข้อที่7ไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆทำไปนะครับมันจะเริ่มยากขึ้นสังเกตไหมครับตอนแรกก็ง่ายๆทำมาเหมือนกันทำมาทับกันทำมาขนานกันแต่ต่อไปเริ่มมีค่า x ค่า y ข้อแรกนะครับสมการแรกคือ 4x บวก y เท่ากับ5ครูก็ให้เป็นสมการที่1นะครับต่อไป 2x ลบ 3y เท่ากับ13เป็นสมการที่2เป็นสมการที่2นะครับเริ่มดูค่า x x เท่าไหม y เท่าไหมไม่กำจัดใคร y บางคนเลือกกำจัด x ก็ได้แต่ครูเลือกกำจัด y นะครับกำจัด y ขีดเส้นใต้ให้ค่า y ครับตัวแรกเป็น1ตัวที่2เป็น3ผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือ3ครับเขียนไว้ตรงกลางเขียนไว้ตรงกลางตัวบนเป็น3ยังยัง1คูณอะไรได้3ก็คูณ3ตัวนี้แหละครับก็เอา3ตัวนี้ครับไปคูณสมการที่1ครับก็กลายเป็นคูณสมการที่1คูณด้วยเลย3คูณทีละตัว3คูณ4 12 x 3คูณ1เป็น3 y 3คูณ5เป็น15เกิดเป็นสมการที่3เราทำจาก1มาตัด1ออกก่อนนะครับตัด1ออกต่อมาตอนนี้เราได้ค่า y เท่ากันยังเท่าแล้วขีดเส้นใต้ให้เขาขีดเส้นใต้ให้ y ครับเท่ากันยังเท่าแล้วทีนี้ไปดูเครื่องหมายเหมือนหรือเครื่องหมายต่างถ้าเครื่องหมายต่างเอามันมาบวกกันครับแสดงว่าคุณก็เอาสมการที่2ไปบวกกับสมการที่บวกกันสบาย 2x ไปบวกกับอะไรครับ 12x เป็น 14x ครับy หายไปต่อไป13บวกกับ15เป็น28ได้ 14x เท่ากับ28ต่อไปทำอะไรต่อก็คิด2แนว2แบบนะครับ2แบบก็คือแบบแรกก็คือ14คูณอะไรได้28คำตอบก็คือ2หรือย้าย14ไปหารใครไปหาร28เหลือ2เท่าเดิมเห็นไหมครับก็เหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมแบบเดิมอ
ได้ค่า x แล้วหลังจากนั้นนำค่า x ที่ได้ไปแทนลงในสมการที่1ก็ได้2ก็ได้3ก็ได้แต่ควรเลือกแทนในสมการที่ง่ายที่สุดซึ่งง่ายที่สุดก็คือสมการที่1ครับเพราะสมสินหน้า y เป็นอะไรเป็น1มันจะง่ายกว่านะครับอ้าวเริ่มแทนค่าครับช่วยกันแทนแทนค่า x ในสมการที่1ครับแทนเข้าไป c คูณใครคูณ2ครับบวกใครบวก y เท่ากับใครเท่ากับ5 4คูณ2บวก y เท่ากับ5สี่คูณสองเป็น8ครับ8บวก y เท่ากับ5ค่า y เป็นบวกยังตอนนี้เป็นแล้วย้ายใครไปย้าย8จากบวกย้ายไปเป็นกลายเป็น y เท่ากับ5ลบ8เริ่มได้เว้ยเริ่มเก่งว่ะเก่งจริงไหมเนี่ยเก่งจริงต้องสอบไปภาคให้ได้นะครับจะคอยดูครับ5ลบ8 5ลบ8เหลือลบ3โอ้เก่งมากเลยนะครับตอนนี้แสดงว่าตัวนี้ทบทวนเข้าใจแล้วแต่ตอนวันแรกที่เรียนเรื่องนี้งงครับงงสอนยังไงก็งงครับได้แล้วนะครับได้แล้วเรียกความมั่นใจตัวเองครับคะแนนเยอะนะบท2บทนี้นะครับจะทำให้คล่องเลยครับตัวนี้คล่องสู่คำตอบดังนั้นดังนั้นลายดังนั้นคำตอบของสมการคือ2กับลบ3 2กับลบ3เสร็จยังครับข้อที่7เสร็จแล้วตั้งใจครับตั้งใจเยอะๆตั้งใจมากๆแล้วก็เลิกเล่นกันคุยกันครับเลิกเล่นนะครับและเลิกคุยกันนะครับตั้งใจครับต่อไปข้อที่8ครับวันนี้เราจะทำโจทย์อยู่ทั้งหมด22ข้อนะครับมันจะมีข้อยากข้อง่ายปนกันไปแต่เท่าที่ครูเอามาให้นะวันนี้เป็นไม่ยากครับเป็นความเข้าใจล้วนๆถูกไหมครับข้อที่8ครับดูข้อที่8ดูช่วยกันข้อที่8สมการแรกก็คือ4x ลบ 2y เท่ากับเป็นสมการที่1ต่อไป x ลบ y เท่ากับ5เป็นสมการที่2ได้แล้วครับไปดู x และดู y สมมติ x เท่ากันไหมไม่ y เท่าไหมกำจัดใครลองกำจัดแต่ y เลือกแต่ y ทำไมเลือก y ก็ตัวเลขมันน้อยถูกไหมครับตัวเลขมันน้อยสัมประสิทธิ์ตัวแรกคือ2สัมประสิทธิ์ตัวที่2คือ1ไม่ต้องหาคอลนอนแล้วคำตอบที่เราต้องการก็คือ2นั่นเองเราต้องการทำให้มันเป็น2ตัวบนเป็นยังตัวล่างเป็นยังยังนะครับ
เราต้องการทำให้มันเป็น2 1คูณอะไรได้2ก็1คูณ2ครับแสดงว่าเอาสมการที่2คูณ2ครับเอาสมการที่2คูณด้วย2ต่อคูณนะครับคูณเข้าไป2คูณ x เป็น 2x 2คูณลบ y เป็นลบ 2y 2คูณ5เป็น 10เป็น10เกิดเป็นสมการที่เราทำจากใครมาเมื่อกี้2มาเราก็ตัดใครออก2ออกเราจะได้เหลือ1กับ3ตอนนี้เราได้3ประสิทธิ์หน้า y เท่ากันยังเท่าแล้วขีดเส้นใต้ให้มานะครับเราจะกำจัดต่อต่อครับได้2เท่ากันแล้วไปดูเครื่องหมายเครื่องหมายเหมือนหรือต่างถ้าเครื่องหมายเหมือนกันเอามันมาลบกันเอาสมการ1กับสมการที่3มาลบกันได้เป็นสมการที่1ลบด้วยสมการที่31ลบ3เราใช้แล้วครับตอนนี้ลบเราใช้ลบไปกระทำเหมือนเดิมครับเครื่องหมายเดิมของสมการที่3ตัวแรกคือบวกตัวที่2คือตัวที่3คือบวกครับเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามตัวแรกเป็นลบตัวที่2เป็นตัวที่3เป็นลบเริ่มเลยครับทีนี้กลายเป็น cx เห็นไหมครับตัวบนลบด้วยใคร 2x เหลืออะไรครับเหลือ 2x ไม่ใช่ลบ2นะครับเหลือ 2x ครับได้ยินแว่วๆมาลบ2นะครับ y หายไปถูกไหมครับ y หายไปต่อไป3ไปลบออก10 3ลบ10นึกว่าจะตอบ7อีกนะครับเหลือลบ7เหลือลบ7ข้อนี้เป็นเศษส่วนเห็นไหมครับต่อไปย้าย2มาทำอะไรครับหารได้เป็น x เท่ากับลบ7ส่วน2ได้ค่ะ x แหละเศษส่วนด้วยครับเศษส่วนด้วยคำตอบจะตอบเป็นทศนิยมก็ได้หรือตอบเป็นเศษส่วนก็ได้ก็ไปดูที่โจทย์เราถ้าเป็นช้อยข้อปรนัยก็ถ้าไปดูที่ช้อยมันว่าถ้าเป็นปรนัยถ้าเป็นทศนิยมเราก็ตอบเป็นทศนิยมก็สองตัวนี้มาหารกันได้ลบ 3.5แต่ถ้าเขาเป็นเศษส่วนเราก็ตอบเป็นเศษส่วนต้องมีความเฉลียวอยู่ในตัวเองนะครับอ้าวได้ออกมา x เท่ากับลบ7ส่วน2ครูก็เอาต่อไปนำค่า x ที่ได้ไปแทนค่าลงในสมการที่1 2 3อะไรดี2ง่ายกว่าทำไมถึงง่ายกว่าเพราะสามประสิทธิ์หน้า x เป็น1แถม y ยังเป็นอะไรอีก1ครับแทนลงไปในสมการนี้2ครับเขียนเลยแทนค่า x ในสมการที่2ได้เป็นแล้วครับแทนเข้าไปลบ7ส่วน2ลบ y เท่ากับ5ลบ y เท่ากับ5ดูเหลือตัวแปรตัวเดียวคือ y เป็นบวกเป็นลบลบก็ย้าย y ไปหาใคร5ในทางเดียวกันก็ย้าย5มาหาลบ7ส่วน2
นะครับย้ายมาก็จะเป็น y ย้ายไปย้าย y ไปย้าย5มา5มาทำอะไรกับ 7.2 ครับลบครับนี่ครับได้แหละทำไงต่อนี่คือเศษส่วนนี่คือจำนวนเต็มลบมันเอามาลบกันหรือเอามาบวกกันก็ดูครับเครื่องหมายเครื่องหมายเป็นไงกันเอามันมาบวกกันครับก็บวกกันทำไงจะบวกกันได้เพราะว่าเศษส่วนกับจำนวนเต็มบวกกันได้ไหมบวกกันได้ไหมครับบวกกันนะรูปตัวเนี้ยไม่สามารถเอาลบ7ไปบวกกับลบ5ได้จนกว่าจะทำให้ลบ5กลายเป็นเศษส่วนเศษส่วนตัวนั้นต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น2ด้วยถูกไหมครับหลักการก็คือเอา2ไปคูณ5เลยครับ2 5เป็นลบ7กับลบ10เป็นลบ17แสดงว่าคำตอบได้เท่ากับลบ17ส่วนเสร็จแล้วง่ายมากครับง่ายมากผ่านไปแล้ว8ข้อนะครับง่ายมากสรุปคำตอบสรุปคำตอบดังนั้นคำตอบของสมการคือทีละตัวเลยครับลบ7ส่วน2กับลบ17ส่วน2นั่นเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะเนี่ยทำมา8ข้อเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นหรือยังเริ่มแล้วมันต้องทำอีกสัก100ข้อเนาะสอบผ่านเลยครับทีนี้ต้องได้นะครับมาข้อที่8จะให้ทำจนเบื่อมันเลยต่อไปข้อต่อมาข้อที่9ครับค่อยๆทำแล้วจะให้พักด้วยนะครับข้อที่9เอาย่างพร้อมย่างข้อที่9ข้อที่9ใหม่แล้วครับของง่ายๆครับง่ายๆตัวนี้มันจะไปเร็วได้ครับแต่ตัวต่อไปนะครับโจทย์ปัญหามันจะไปช้าครับมันจะต้องเขียนทีละตัวข้อที่9เห็นยังบางคนก็ก้มหน้าแล้วครับเริ่มลองทำตัวเองดูลองทำเองดูบางคนก็เริ่มเขียนแล้วดูซิว่าจะทำได้ไหมข้อ9เนี่ยมันเป็นยังไงเครื่องหมาย x เหมือนกันสัมประสิทธิ์ไม่เท่ากันเครื่องหมาย y เหมือนกันสัมประสิทธิ์ก็ไม่เท่ากันอีกนะครับเริ่มข้อ9ข้อ9ข้อ9ว่าไง9บอกว่า 5x บวก y เท่ากับ12เราก็ให้ตัวนี้เป็นสมการที่1ต่อไปสมการที่2ก็คือ x บวก2y เท่ากับใคร10ก็ดูต่อเราจะกำจัดใครกำจัด y กำจัด y ก็ทำครับแต่ข้อนี้ครับใช้การแทนค่าก็ได้ใช้การกำจัดก็ได้
นะครับข้อนี้ทำได้2แบบนะครับเพราะสัมประสิทธิ์หน้าเห็นมาทีนี้ไหมถ้าต้องการแทนค่าเราก็ย้าย 5x ไปหาใคร12จะได้ y เท่ากับลบ 5x บวก12ค่อยไปแทนค่าแต่ที่เราทำมาตลอดเราใช้วิธีการไหนกำจัดตัวแปรเราก็ใช้วิธีการนี้กำจัด x หรือกำจัด y y ลองกำจัด x ดูไหมลองกำจัดแต่ y อยู่นี่เดี๋ยวข้อต่อไปก็เอาไว้นะ5กับ8เนี่ยข้อต่อไปเนี่ยเราก็ต้องดูตัวน้อยใช่ไหมมันจะได้ไม่ต้องคูณเยอะคูณเลขน้อยคูณแม่2แม่3คงคูณได้ใช่ไหมครับตัวเลขเนี้ยแต่ถ้าคูณแม่8แม่9โอ้อาจารย์อยากคักอ้าวเราเลือกกำจัด y แล้วขีดเส้นใต้ให้มันนะครับเป็นไรครับกำจัด y ตัวแรกเป็น1ตัวที่2เป็น2เราต้องการอะไร2ครับตัวบนยังไม่เป็นตัวล่างเป็นหรือยังเป็นแล้วเอา2นี้นะครับไปคูณสมการนี้1 1คูณด้วย2 1คูณด้วย2บางคนเริ่มหาวแล้วนะครับเริ่มหาวนโวยปวดเลยนะครับอยากเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไหมครับทั้งหมดลุกครับลุกทำมา8ข้อเริ่มมีปัญหาแล้วครับเริ่มเกิดความลังเลอ้าวนะครับลุกตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งตบมือสิบครั้งตบเป็นไหมเนี่ยนะครับชูมือข้างบนบิดไปทางด้านซ้ายบิดไปทางด้านขวาและอ้าปากกว้างหาไปให้เต็มปอดนะครับพร้อมแล้วก็นั่งลงทีนี้ครับโอเคครับพร้อมพร้อมแล้วครับเรียนคณิตศาสตร์เรียนตอนไหนก็ง่วงนอนตอนนั้นครับไม่ว่าครูจะโหดนะครับหรือครูจะใจดีก็ง่วงนอนทุกคนนะครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วมาข้อ9ต่อข้อ9ต่อครับสมการที่1คูณด้วย2คูณ2 5เป็น10 10x บวก 2y เท่ากับ24โอ้สุดยอดครับสุดยอดมากเลยถามแบบหนึ่งมาตัด1ออกครับได้2y เท่ากันยังเท่ายังครับเท่าแล้วทำต่อขีดเส้นใต้ให้ว่าเครื่องหมายเป็นไงตอนนี้เหมือนกันเอามาทำอะไรกันเอาใครลบใครครูเอา3ลบสมการที่2ได้ไหมได้ไหมครับทำไมครูทำแบบนี้ครับมาต่อครับพร้อมยังมาต่อเมื่อกี้นะครับครูเอา3ลบ2ได้ไหมได้ไหมครับทำไมครูต้องเอา3ลบ2เพราะถ้าครูเอา3ลบ2 x จะเป็นบวกใช่ไหมแต่ถ้าคุณเอา2ลบ3 x จะเป็นอะไรเป็นลบเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ไหม
ได้ดังนั้นครูจะเอา3ลบ2กำลังสอนเทคนิคเพิ่มนะครับตอนนี้กำลังจะสอนเทคนิคเพิ่มนะครูเอาสมการที่3ลบด้วยสมการที่2 3ลบสมการที่เราจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องหมายที่สมการที่อะไรครับ2ครับเดิม x เป็นบวก10เป็นแต่เราจะใช้ตรงข้ามคือลบครับเขียนว่าลบเริ่มครับอ่านจากกลางคือบนนะครับ 10x ลบ x เหลือ 9x เห็นไหมครับ x เป็นบวกยังเป็นบวกแล้ว24ลบ10เหลือ14ต่อไปคิดได้2แบบ9คูณอะไรได้14มีครับ9คูณอะไรได้14คำตอบง่ายๆก็คูณ14ส่วน9ครับก็คูณด้วย14ส่วน9ถูกไหมครับ9คูณอะไรได้1892 9คูณอะไรได้17ก็9คูณ17ส่วน9ใครนึกไม่ออกนึกออกไหมนึกออกไหมครับออกนะออกกี่คนออกน้อยนิดครูนะครับอ้าวได้คำตอบก็คือ x เท่ากับ14ส่วน9นะครับต่อได้ค่า x แล้วนำค่า x ที่ได้ไปแทนค่าแทนค่าครับแทนค่าแทนค่าแทนค่าอะไร x ในสมการที่เท่าไรดูดีๆในสมการไหนครับ1หรือ2 2หรือ1เลือกดีๆนะสรุปเถียงกันแล้วอันหนึ่งหรือสองสรุปฮะสองหนึ่งเอาในหนึ่งครับพอหน้าวายเป็นไงมันเป็นหนึ่งเพราะมันย้ายข้างมันเลยมันจะได้คำตอบเลยใช่ไหมแต่ถ้าแทนลงในสองเราจะต้องย้าย x ไปแล้วมันต้องย้ายสองไปหารใช่ไหมมันจะเริ่มมีขั้นตอนยากครับดังนั้นเอาในใดครับนี่หนึ่งครับนี่นี่หนึ่งนะครับเอาแทนลงไปที่คุณไม่อยากแทนในหนึ่งเพราะอะไรครับมันมีคูณกับ5คู่มันยากถูกไหมครับมันไม่ยากหรอกคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวครับที่เหลือยากหมดเลยครับนะครับคติธรรมท่องไว้แบบนี้ตลอดเลยไม่ใช่ครับเราต้องสู้ครับสู้กับมันคณิตศาสตร์อ้าวแทนค่าครับแทนลงไปเป็นไรครับเป็น5 5คูณเลย14ส่วน9บวกใครเท่ากับใคร12 14ตัด9ได้ไหมไม่ได้ถ้ามันตัดไปแล้วใช่ไหมครับถูกไหมอะไรครับคูณสิเอา5ไปคูณใคร14ครับเป็นเท่าไหร่70ส่วน9บวก y เท่ากับ12ต่อไป
ย้ายใครไปย้าย70ส่วน9ไปหาใคร12ไปทำอะไรไปลบไปลบไปลบทันนะครับทันนะสังเกตว่าตอนภาคหลังๆมาเริ่มเป็นเศษส่วนใช่ไหมตัวเลขเราไม่มีเฉพาะจำนวนเต็มใช่ไหมครับมีเศษส่วนไหมมีเศษส่วนถามเอาความรู้เศษส่วนแบ่งเป็นกี่ลักษณะ3 1เศษส่วนแท้2เศษส่วนเกิน3จำนวนคะถูกไหมครับนึกว่าจะตอบไม่ได้นะครับอ้าวเริ่มครับย้ายใครไป70ส่วน9ไปทำแล้วกับ12ลบอ้าวลบนั่นไม่อยากเลยทำไงล่ะครับก็มันตัดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้อะไรครับมันไม่ได้คูณเอ้า9ไปคูณใคร12 9 12เป็นเท่าไหร่นะ108ใช่เหรอใช่108เอาไปลบกับ70เหลือใครไม่ทันใครไม่ทันเดี๋ยวทำให้ดูได้เท่ากับ y เท่ากับ9ไปคูณ12เป็น108เอาไปลบกับ70ก็ยังคงเศษส่วนก็ยังเป็นอะไรครับ9เหลือเท่าไหร่เหลือ y จึงเท่ากับ30 38ส่วน9 9ตัด38ได้ไหม2ตัดได้ไหม2ตัดได้แต่มันจะกลายเป็นทศนิยมเสร็จยังเสร็จยังเหลือสรุปคำตอบสรุปคำตอบครับดังนั้นอะไรคำตอบของสมการคืออะไร14ส่วน9กับ38ส่วน9เสร็จแล้ว